อข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังโค้งสุดท้ายอีก6วันก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่าบึกและเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์หมอวลัยลักษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยเครื่องบิน C-130ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชในการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดวาตภัยและฝนตกหนักท่วมฉับพลันทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง23อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากโดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบปะและพูดคุยกับนักศึกษาจากนั้นจะเดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ต่อมาช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานส่งมอบบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่าบึกที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองและจะเดินทางไปยังสวนสาธารณะศรีนครินทร์84ตำบลนาเคียนอำเภอเมืองเพื่อเป็นประธานเปิดทางลอดบ้านช่องเขาอำเภอทุ่งสงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเยี่ยมชมงานมหกรรมมอบความสุขสร้างชีพเสริมรายได้เมื่อเสร็จภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 20:30 นาทีประธานกกต.ยันภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้าดีผู้ใช้สิทธิ์ 86.98% ไร้ปัญหาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งกลางนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงข่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์395หน่วยมีผู้ลงทะเบียน 2.6 ล้านคนมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 86.98% ซึ่งแต่ละเขตมาใช้สิทธิ์ 90%พร้อมกันนี้นายอิทธิพรกล่าวถึงปัญหาที่ได้รับรายงานในเรื่องการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งกลางซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนเพียงจำนวนหนึ่งก่อนหน้าวันเลือกตั้งเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่จากจุดนี้ไปจุดอื่นก็พยายามประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้งสมาร์ทโหวตและเครื่องขยายเสียงรวมถึงคัดเอาท์ถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีที่เกิดปัญหาฝนตกแต่ทุกสถานที่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีศรีสุวรรณร้องกกต.สอบเกณฑ์คนต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุหลายพรรคหลายจังหวัดหาเสียงผิดกฎหมายนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากตนเองได้เดินทางลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดและพบว่าพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายหาเสียงซึ่งขัดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา57ระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองใดที่จะนำเสนอนโยบายจะต้องดำเนินการแจ้งหรือโฆษณาให้ประชาชนรู้ว่าจะนำเงินมาจากแหล่งใดเพื่อนำมาทำนโยบายและเมื่อดำเนินการนโยบายไปแล้วจะต้องประเมินด้วยว่ามีผลบวกผลลบอย่างไรเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งขณะนี้มี9พรรคการเมืองไม่ได้แจ้งที่มาของเงินในการจะนำมาทำนโยบายต่างๆซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและอาจนำไปสู่การร้องเรียนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้ซึ่งกกต.ต้องดำเนินการสั่งให้พรรคการเมืองระงับยับยั้งหรือชี้แจงในนโยบายของตนเองพร้อมกันนี้นายศรีสุวรรณกล่าวถึงการเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอาจจะเข้าข่ายการใช้ประโยชน์ของราชการมาใช้ในการหาเสียงแอบแฝงและการออกหนังสือเชิญประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าข่ายความผิดมาตรา78ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการหาเสียงหรือไม่จึงอยากให้กกต.ตรวจสอบด้วยว่าในเรื่องนี้เข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่จบการเสนอข่าว14:05 นค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN